ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้นำพระคำของพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องในคำเทศนาแรกของปีนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้เทศนาไปในหัวข้อว่า7สิ่งต้องห้ามมีในชีวิตคริสเตียนในที่นี้หลายคนก็อยู่ในโบสถ์นะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ตลอดหลายปีแล้วผมพบความจริงว่าโบสถ์เราเนี่ยวันหยุดก็คนก็เยอะอยู่ดีนะครับเหมือนกับพี่น้องไม่ไปไหนยังไงก็ไม่รู้นะครับหรือว่าสลับกันยังไงก็ไม่รู้นะครับคือวัน29ธันวาเนี่ยเราก็ลุ้นว่าน่าจะเหลืออยู่ไม่นิดเดียวครึ่งเดียวปรากฏว่าก็อยู่กันสักเยอะอยู่ดีนะครับงั้นอาทิตย์ที่แล้วก็น่าจะมีคนได้ฟังคำเทศนาไปพอสมควรใครยังไม่ได้ฟังคำเทศนาสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับช่วยไปฟังย้อนหลังใน YouTube นะครับ7สิ่งต้องห้ามมีในชีวิตคริสเตียนแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็ตัดสินใจตามพระคำพระเจ้าที่สุภาษิตบอกไว้ว่า7สิ่งนี้เป็นอย่างน้อยที่เราจะไม่ให้มีทิ้งไว้2019อย่าให้มันข้ามปีมาเป็นขาดบล็อกมันเอาไว้นะครับทีนี้ในวันนี้นะครับเป็นคำเทศนาแรกของปี2020ผมอยากจะให้เป็นพระวจนะของพระเจ้าสำหรับพี่น้องตลอดทั้งปีนี้ในหัวข้อว่า5สิ่งที่ต้องทำในชีวิตคริสเตียน5สิ่งสำคัญที่จะต้องทำในชีวิตคริสเตียนถ้าเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่เติบโตในพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งในพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าจนตลอดรอดฝั่งนะครับมี5สิ่งเป็นอย่างน้อยที่เราจะต้องทำในชีวิตคริสเตียนเอาบอกคนข้างๆครับ7สิ่งห้ามมีเอาบอกอีกข้างนึง5สิ่งต้องทำมีอะไรบ้างที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้อย่างน้อย5ประการ5ประการก็ครบมือหนึ่งพอดีนะครับจะได้จำง่ายๆว่ามีอย่างน้อยที่สุด5อย่างที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ในหลายๆที่แล้วผมก็เลือกมาเพื่อจะหนุนใจพี่น้องสำหรับปี2020นี้นะครับสิ่งที่1ที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราให้เรารู้ว่าสิ่งสำคัญมากที่เมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงคาดหวังว่าเราจะทำสิ่งนี้ก็คือการเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งการเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งพี่น้องบอกคนข้างๆหน่อยว่าเข้มแข็งครับพี่น้องครับไม่มีพ่อแม่คนไหนเนาะที่เห็นลูกตัวเล็กเท่าเดิมนิสัยเหมือนเดิมตื่นมาไม่พับผ้าห่มก็ไม่พับจนโตก็ทำเหมือนเดิมเป็นเด็กตลอดไปไม่มีพ่อแม่คนไหนจะดีใจที่เห็นลูกเป็นเด็กตอนเล็กก็น่ารักดีนะครับดูทำอะไรก็น่ารักแต่โตมาก็คงหวังว่าให้เขาเติบโตเป็นผู้เชื่อเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นฉะนั้นพระเจ้าก็คาดหวังกับเราเช่นเดียวกันว่าพระองค์อยากให้เราเป็นผู้เชื่อและช่วยเติมคำท้ายด้วยว่าที่เข้มแข็งพี่น้องนิยามของคำว่าผู้เชื่อที่เข้มแข็งเนี่ยบางทีเราอาจจะไปนึกถึงว่าจะต้องสมบูรณ์แบบหรือเปล่าไม่มีความผิดพลาดเลยไม่มีความบกพร่องเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนิยามของเขาผู้เชื่อได้เข้มแข็งเนี่ยไม่ใช่ผู้เชื่อที่สมบูรณ์แบบเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่เขาต้องเป็นผู้เชื่อที่ตั้งใจขีดเส้นใต้คำว่าตั้งใจนะครับเพราะว่าขอให้ตั้งใจตั้งใจดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแม้ผิดพลาดก็กลับใจขีดอีกเส้นนึงครับกลับใจและตั้งใจเติบโตขึ้นทุกวันขีดอีกเส้นหนึ่งว่าเติบโตนะครับมีขีดหลายเส้นมากเลยคือผู้เชื่อที่มีความตั้งใจว่าเขาจะเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าตั้งใจแล้วผิดพลาดได้ไหมครับเป็นไปได้เนาะเพราะเราเป็นมนุษย์ผิดพลาดทำยังไงกลับใจใหม่แล้วมีความตั้งใจว่าจะเติบโตขึ้นทุกวันเดี๋ยวนี้ผมพูดเสมอเลยว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้ปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้วชั่วโมงข้างหน้าเราหวังว่าเราจะดีขึ้นกว่าชั่วโมงนี้เราควรจะต้องตั้งใจเติบโตคือนี่คือผู้เชื่อที่เข้มแข็งอย่าเปรียบเทียบกันว่าโอ้คนเราเป็นคนอ่อนแอเพราะเราไปเทียบกับ
อีกคนหนึ่งอย่าเทียบกันเป็นอันขาดเพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างคริสตจักรมาเพื่อเราจะมาเปรียบเทียบและแข่งขันกันพระเจ้าสร้างคริสตจักรมาเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราต้องเติบโตขึ้นในเรื่องไหนบ้างเมื่อเราเทียบกับใครครับพระเยซูคริสต์มีเพียงคนเดียวที่เราจะเปรียบเทียบได้คือพระเยซูคริสต์ว่าเราเติบโตขึ้นเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นไหมเราเป็นเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นไหมในปีนี้เราเติบโตขึ้นบ้างไหมในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นหรือเปล่านี่เสร็จแล้วเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นหรือเปล่าที่น้องพระมหาบัญชาของพระเยซูเนี่ยมัทธิว28ข้อ20นะครับพระเยซูสั่งบอกว่าและสอนพวกเขาให้ถือรักษากี่สิ่งครับสิ่งสารพัดก็แปลว่าทุกสิ่งใช่ไหมที่เราสั่งพวกท่านไว้ฉะนั้นพระเยซูทรงคาดหวังว่าบรรดาผู้เชื่อขึ้นหมายถึงเราทุกคนผมและพี่น้องทุกคนเนี่ยเราต่างต้องมีความตั้งใจว่าจะประพฤติตามทุกสิ่งที่พระเยซูได้สอนไว้ทุกสิ่งที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราเติบโตขึ้นในปีนี้เป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งเห็นไหมครับผู้เชื่อได้เข้มแข็งเนี่ยมีลักษณะสำคัญอันหนึ่งคือเขาจะแม้ตัวอยู่ในโลกแต่จิตใจจิตวิญญาณชีวิตไม่ใช่ของโลกนี้ตัวเราอยู่ในโลกแต่ชีวิตของเราไม่ใช่เป็นของโลกอีกต่อไปชีวิตเราไม่ใช่เป็นทาสของผีมารซาตานสิ่งเลวร้ายอีกต่อไปเราไม่ใช่ของโลกนี้ยอห์น17ข้อ15ถึง17เนี่ยพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกพระเยซูไม่ได้ว่าเอาเราจะขึ้นสวรรค์แล้วสาวกตามข้าพเจ้ามาลอยไปพร้อมกันเลยพระเยซูไม่พระเยซูบอกว่าพระเยซูขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากงานร้ายพระเยซูให้สาวกอยู่ในโลกต่อไปพระองค์ทรงเสด็จไปพระองค์ทรงเสร็จภารกิจแล้วในการสร้างพวกเขาให้เขาอยู่ในโลกต่อไปข้อนี้บอกว่าพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยอะไรครับด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงฉะนั้นพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อสาวกบอกว่าให้เขาอยู่ในโลกต่อไปแต่ให้เขาไม่มีค่านิยมแบบโลกให้พระวจนะพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเขาแยกตัวออกมาจากความบาปมาสู่ความบริสุทธิ์จากสิ่งที่ไม่ดีมาสู่สิ่งที่ดีแยกเขาออกมาด้วยพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะต้องมองชีวิตในโลกชีวิตเก่าชีวิตแห่งความบาปเนี่ยเป็นพิษร้ายที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช่มองบาปเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เราคิดว่าทำได้ถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นโลกนี้มักจะสอนว่าอะไรที่ไม่เดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยทำได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลทำได้ไม่เดือดร้อนใครทำได้แต่พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้มองแบบนั้นพระองค์ทรงมีมาตรฐานของพระองค์ในเรื่องความบาปและความบริสุทธิ์และพระเจ้าทรงคาดหวังว่าสาวกของพระองค์ผู้เชื่อของพระองค์จะเข้มแข็งและแยกแยะออกว่าอะไรคือสิ่งไม่ดีอะไรคือสิ่งที่ดีและอย่ามองสิ่งไม่ดีคือสิทธิส่วนบุคคลว่าเราจะทำอะไรก็ได้เรื่องของเราไม่เดือดร้อนชาวบ้านไม่เป็นไรมันเป็นอะไรในสายพระเนตรพระเจ้าเห็นไหมครับแน่นอนมันอาจไม่เดือดร้อนใครในบางเรื่องก็จริงแต่เดือดร้อนพระเยซูเพราะพระเยซูมาตายบนกางเขนเพื่อไถ่อะไรครับไถ่บาปพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อให้เรามาแช่อยู่ในบาปพระเยซูตายเพื่อเราจะแยกตัวออกมาจากบาปฉะนั้นเราต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อเรามารู้จักกับพระเยซูคริสต์ผู้เชื่อที่เข้มแข็งคือผู้เชื่อที่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่เอเฟซัสบทที่4ข้อ17ถึงข้อ24บอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอกล่าวเช่นนี้และยืนยันโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าอย่าแปลว่าเป็นคำสั่งใช่ไหมครับอย่าเลยครับอย่าดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พวกต่างชาติดำเนินกันต่อไปอีกคือมีใจจดจ่อกับสิ่งไร้สาระโอ้โหฟังแล้วตกใจเลยนะว่าโอ้โหเทียบเลยเราเนี่ยมีสิ่งไร้สาระเต็มไปหมดเลยเนาะอาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้แต่เรารู้อยู่แก่ใจเนาะว่าเรากำลังหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งไหมแล้วพระวิญญาณทำงานใจลูกเอ๋ยมันไร้สาระมากเลยอย่าไปเสียเวลากับมันมากได้ไหม
อย่าดำเนินชีวิตแบบคนในโลกที่มัวเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระข้อ18บอกว่าความคิดของเขาทั้งหลายถูกทำให้มืดมนไปใช่ไหมมืดมนเลยมองอะไรไม่เห็นเพราะมันถูกคลุมด้วยสิ่งไร้สาระไงเขาขาดจากชีวิตที่มาจากพระเจ้าเนื่องจากความไม่รู้ที่อยู่ในตัวและความแข็งกระด้างในจิตใจพวกเขาไม่มีความรู้สึกละอายและปล่อยตัวในการลามกเพื่อทำการโสโครกทุกแบบโดยปราศจากการเหนี่ยวรั้งตนแต่ท่านทั้งหลายไม่ได้เรียนรู้ถึงพระคริสต์แบบนั้นเปาโลจาเปาโลก็พูดหลังจากด่าเสร็จแล้วก็หนุนใจต่อนะครับบอกว่าพวกท่านเคยฟังเรื่องขององค์พระองค์อย่างแน่นอนหนุนใจแล้วนะและเคยได้รับการสอนเรื่องพระองค์ตามศาสนาธรรมที่อยู่ในพระเยซูแล้วคือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศไปและให้วิญญาณจิตวิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ได้รับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพี่น้องอ่านแล้วได้รับการหนุนใจไหมว่าชีวิตเก่าของเราเนี่ยคือช่อแรกๆเราถูกปกคลุมด้วยสิ่งไร้สาระใจเรามืดบอดหน้าเรามืดมนจิตใจเรามืดมัวหมองเพราะเรามีชีวิตเก่าที่มันเกาะติดอยู่แต่พระคัมภีร์หนุนใจเราว่าเราได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วโดยพระเยซูคริสต์เราได้รับการสอนพระวจนะพระเจ้าเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอให้เราตัดสินใจทิ้งตัวเก่าทิ้งตัวเก่าปุ๊บเราก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่เห็นไหมเปลี่ยนใหม่สวมสภาพใหม่เหมือนใส่เสื้อคลุมชุดใหม่ที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ใส่เสื้อที่สกปรกอีกต่อไปเราต้องตัดสินใจทิ้งตัวเก่าเพื่อเราจะรับสภาพใหม่และรับการสร้างขึ้นมาใหม่ตามแบบพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพี่น้องครับผู้เชื่อที่เข้มแข็งจะต้องเป็นผู้เชื่อที่ตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่าและรับชีวิตใหม่แต่แน่นอนครับระหว่างทางอาจจะมีความบกพร่องความผิดพลาดก็ขอให้เราตั้งใจและกลับใจใหม่และให้พระเจ้าทรงช่วยเราเอเมนไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะทิ้งชีวิตเก่ามีชีวิตใหม่บางทีถ้าเราพยายามด้วยกำลังของเราเองเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยล้าได้เราอาจจะหมดแรงเราอาจจะท้อใจว่าโอ้โหฉันพยายามมาแล้วนับครั้งที่ล้านนับครั้งที่หมื่นนับครั้งที่แสนตื่นสายมาตลอดชีวิตจนถึงชีวิตตอนนี้ก็ยังตื่นสายอยู่ยังต่อสู้กับบาปเดิมอยู่เลยยังต่อสู้กับความผิดเดิมอยู่เลยกี่สิบปีก็ยังไม่ผ่านบางทีเราอาจจะเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เราพยายามต่อสู้ก็ได้พระคัมภีร์จึงหนุนใจเราว่าถ้าเราต้องการเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งเนี่ยอย่าพึ่งพาแต่กำลังของตัวเองแต่ให้เรากลับมาติดสนิทกับพระเจ้ายอห์นบทที่15ข้อ4ถึง5พระเยซูหนุนใจเรามาว่าจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงแถวอิสราเอลมีองุ่นเยอะนะครับถ้าพระเยซูเกิดเมืองไทยก็อาจจะบอกว่าเราเป็นกิ่งพวกเจ้าเป็นช่อมะม่วงอะไรเงี้ยอาจจะเปรียบเทียบอีกพืชพันธุ์นึงแต่อิสราเอลมีมะม่วงมีองุ่นเยอะก็เลยเปรียบเทียบเป็นเถาแล้วก็แขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยเมื่อเราอ่านข้อนี้เนี่ยหลายคนเห็นคำว่าผลเกิดผลเกิดผลก็จะตีความบางครั้งด้วยความเคยชินว่าอ๋อพระเยซูคงหมายถึงมีผลงานเยอะๆมี productivity ทำงานแล้วมีผลเยอะๆโอ้โหกลุ่มแคร์เราขยายเยอะๆบทโตๆเยอะๆมองเป็นภาพของผลงานแต่ความจริงเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในบริบทนี้เนี่ยพระคัมภีร์กำลังพระเยซูกำลังเน้นในเรื่องของผลชีวิตผลแห่งชีวิตความมีชีวิตที่มาจากข้างในกำลังที่มาจากข้างในเป็นแขนงองุ่นที่ไม่ได้เหี่ยวเฉาไม่ใช่กิ่งที่ถูกตัดออกไปจากต้นแล้วรอวันตายจากข้างในแต่การติดสนิทกับพระเจ้าคือมีน้ำหล่อเลี้ยงมีชีวิตที่ไหลอยู่ในชีวิตของเราจนเกิดผลมากในชีวิตออกมาเป็นผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผลแห่งชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นกำลังที่สดใหม่เป็นความสุขที่มาจากข้างในเป็นความยินดีที่มาจากข้างใน
ป็นรอยยิ้มที่มาจากข้างในเป็นการเกิดผลดีในชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาให้เราเกิดผลชีวิตเพราะเมื่อเราเกิดมีผลมีชีวิตที่เติบโตขึ้นมีกำลังวังชาในพระเจ้ามาจากข้างในเดี๋ยวงานของเราจะดีเองเดี๋ยวกลุ่มแคร์เราก็จะขยายเดี๋ยวคริสตจักรของเราก็จะเติบโตขึ้นเดี๋ยวการงานของเราก็จะเติบโตขึ้นไม่มีใครหรอกครับไปทำงานด้วยความเหี่ยวเฉาแล้วบริษัทห้างร้านหน่วยงานจะเจริญก้าวหน้าได้ไม่มีผู้นำคริสตจักรคนไหนหรอกครับที่มานำคริสตจักรด้วยความเหี่ยวเฉาแห้งเหี่ยวยุ่งฉางที่ว่างเปล่าอยู่ข้างในแล้วจะเห็นการเกิดผลในคริสตจักรได้มันต้องมาจากการติดสนิทกับพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับในปีนี้หนุนใจพี่น้องว่าเราเริ่มต้นปีด้วยความเชื่อที่เข้มแข็งติดสนิทในพระเจ้าปีที่แล้วใครเฝ้าเดียวทั้งปีเฝ้าได้5วันอะไรเงี้ยนะเฝ้าเดียวตามวันหยุดราชการ13วันอะไรเงี้ยเพราะวันอื่นนี่ยุ่งไปหมดเลยหยุดเมื่อไหร่ถึงจะมาข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์กลับมาหาแล้วตามวันหยุดราชการปีนี้ตั้งใจใหม่ว่าเราจะติดสนิทกับพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราจะเฝ้าเดียวเราจะอ่านพระคัมภีร์นะผมขอบคุณพระเจ้านะปีนี้ปีที่แล้วผมก็ครบถ้วน 100% อ่านพระคัมภีร์ครบ1รอบตามที่ความตั้งใจปีนี้เริ่มต้นมา5วันละก็ยังอ่านทุกวันเฝ้าเดี่ยวทุกวันด้วยความตั้งใจพี่น้องล่ะครับเปิดปีใหม่มาได้มีชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าบ้างหรือยังฉลองปีใหม่แล้วได้ทักทายพระเยซูบ้างหรือยังครับหรือปล่อยพระเยซูนั่งเหงาๆอยู่ในห้องรับแขกแล้วเราหมดแต่ฉลองเฮฮาทำงานวุ่นวายเปิดปีมาแล้วตายแล้วลืมว่าพระเยซูนั่งรออยู่ตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้เริ่มต้นใหม่ปีนี้ว่าติดสนิทกับพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าตั้งใจเวลานมัสการในเนี่ยเราก็อุตส่าห์จัดเวลาอันมีค่าในวันอาทิตย์มาโบสถ์หลายคนยุ่งมากจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์เราอุตส่าห์ตื่นแต่เช้าจัดเวลาอันมีค่าของเรามาโบสถ์แล้วก็มีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงที่เป็นช่วงเวลาของการนมัสการวางมือถือไว้เลยครับปิดมันไปเลยครับหักทิ้งเอาไปตรงท่านนั้นนะครับปิดไปเลยเก็บใส่กระเป๋าครึ่งชั่วโมงเองทั้งสัปดาห์ต้องกี่ชั่วโมงล่ะ24 × 7หลายเป็น100ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเก็บใส่ไปเลยแล้วเพื่อเราจะตั้งใจนมัสการพระเจ้าเอเมนมั้ยครับอีกสัก45นาทีฟังคำเทศนาหยิบโทรศัพท์ได้ถ้าเกิดว่าอ่านพระคัมภีร์หรือจดตามแต่อย่าแฉลบออกนอกทางนะครับแวะไปเช็ค Facebook แวะไปคุยกับเพื่อนเรื่องในไลน์แวะไปคุยงานแวะไปแวะมาอ้าวเทศนาหัวข้ออะไรยังไม่รู้เลยนะมันขอให้ปีนี้นะครับเราเป็นปีที่เราตั้งใจเติบโตขึ้นในพระเจ้าด้วยความเข้มแข็งเอเมนไหมครับต่อสู้กับเนื้อหนังของเราต่อสู้กับชีวิตเก่าของเราติดสนิทกับพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไหลเวียนและทำงานอยู่ในชีวิตของเราเอเมนสิ่งที่สองครับ5สิ่งที่เราต้องทำในชีวิตคริสเตียนพระคัมภีร์บอกว่าเราเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่สองที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนคือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราทำด้วยความจำใจมันคือสิ่งที่เราทำด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงเหมือนครูสอนโดยหน้าที่ก็จะทำด้วยความลำบากใจเมื่อไหร่จะจบคลาสเมื่อไหร่จะถึงวันปิดเทอมลำคาญเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินนั่งดูเวลาบันทึกทีตลอดเวลาแต่ครูคนทำด้วยความรักก็จะมีความสุขที่ได้สอนได้เล่าได้พูดการประกาศข่าวประเสริฐก็เหมือนกันถ้าเราทำด้วยความทำรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำแน่นอนก็ยังดีกว่าไม่ทำแต่มันจะขาดความสุขที่มาจากข้างในแต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเป็นผู้เชื่อเราจะประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องข่าวประเสริฐคือข่าวดีหรือข่าวร้ายครับข่าวดีเมื่อเราเล่าข่าวดีมีใครรู้สึกมีความทุกข์มั้ยครับไม่มีถ้าเราเล่าข่าวร้ายนี่สิเราจะยิ่งเล่ามันยิ่งย้อนเข้ามาในตัวเราใช่ไหมไม่เชื่อกลับบ้านเราไปเล่าข่าวร้ายทั้งวันนะเล่าแต่พูดแต่ข่าวร้ายนะโอ้เราเศร้าเลยจบนอนหลับได้ปวดหัวเลยเพราะดูแต่ข่าวร้ายโอ้อเมริกาบอมละอิรักอิหร่านเอาคืนไฟไหม้ไฟป่ารถชนตายเราพูดแต่ข่าวร้ายตลอดเวลาเนี่ยชีวิตเราหม่นหมองเลยนะแต่ถ้าเล่าข่าวดีมันตรงกันข้ามยิ่งเราเล่าข่าวดีออกไปมันเหมือนมันมีความสุขกลับเข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นข่าวประเสริฐคือข่าวดี
เมื่อเราเล่าข่าวดีออกไปให้คนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงมันจะยิ่งนำพาความสุขกลับเข้ามาในชีวิตของเราทำให้เราเป็นคริสเตียนผู้ช่วยที่เข้มแข็งและมีความสุขมากขึ้นเมื่อเราได้เล่าข่าวดีของพระเจ้าออกไปพระมหาบัญชาของพระเยซูก็ยังก็สั่งมาเช่นเดียวกันว่าให้เราประกาศข่าวประเสริฐมัทธิวบทที่28ข้อ19บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงออกไปออกไปก็คือการที่เราไม่อยู่กับที่ใช่ไหมแน่นอนสมัยพระเยซูไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี YouTube ไม่มี Facebook ก็ต้องออกไปจริงๆเพื่อจะไปประกาศข่าวประเสริฐแต่เมื่อเราอยู่ในยุคสมัยนี้การออกไปนี่มันง่ายขึ้นเรื่อยๆพี่น้องสามารถออกไปได้หลายรูปแบบมากออกไปด้วยตัวเป็นๆคือเราไม่ใช่นั่งอยู่กับบ้านอย่างเดียวไม่อยู่กับใครไม่คุยกับใครแล้วออกไปสู่โลกภายนอกไปคุยกับเพื่อนไปหาเพื่อนไปพบปะสังคมหรือเราจะออกไปทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ออกไปเพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐเราไม่ได้ออกไปในโลกออนไลน์เพื่อเราจะไปเมาไปนินทาไปเล่าข่าวร้ายไปเพิ่มข่าวร้ายเข้าไปในสื่อโซเชียลอย่าทำอย่างนั้นเป็นอันขาดเราออกไปเพื่อจะเล่าข่าวดีเพื่อจะประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้คนได้เห็นเราเพื่อจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องทำในชีวิตคริสเตียนคือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐในอิริยาบถต่างๆในชีวิตของเราในช่วงเวลาต่างๆในชีวิตของเราแต่ละคนจะมีวิถีชีวิตคนละแบบกันคนละตารางเวลากันคนละบริบทกันคนละสถานที่คนละกลุ่มคนทุกคนจะมีความแตกต่างกันในบริบทชีวิตแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องใช้ทุกโอกาสที่เป็นไปได้ที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากผมไม่ได้อ่านในตอนนึงเนี่ยคือกิจการบทที่26ข้อ24ถึงข้อ29เนี่ยเป็นช่วงที่อาจารย์เปาโลถูกจับกุมแล้วก็ถูกขังไว้ถูกคนยิวจะมาพยายามจะให้ต้องรับโทษต้องถึงตายอาจารย์เปาโลพยายามฉวยโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐมากแม้ถูกจับกุมอยู่ถูกส่งตัวอาจารย์เปาโลถวายฎีกาถึงซีซาร์เพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้แล้วบทที่26ข้อ24บอกว่าขณะเปาโลกำลังพูดแก้คดีอยู่นั้นเฟสทัสร้องเสียงดังว่าเปาโลเจ้าคลั่งไปเสียแล้วเจ้าเรียนรู้วิชามากจนทำให้เจ้าคลั่งไปนี่น้องเคยโดนคนว่าอย่างนี้ไหมว่าโอ้ยบ้าไปแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยคลั่งพระเจ้าเกินไปหรือเปล่ามาโบสถ์ทุกอาทิตย์เลยเกินไปไหมวิชีวิตแบบธรรมดาไม่ดีกว่าเหรอคลั่งไปแล้วเจ้าคลั่งไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะผมเชื่อใหม่เนี่ยถูกเพื่อนที่โรงเรียนพูดเสมอแล้วไอ้บาดหลวงมาแล้วนี่น้องเคยโดนคำชมเชยอย่างนี้ไหมครับบาทหลวงมาแล้วแม่ชีมาแล้วโอ้คนคลั่งศาสนามาแล้วผมเชื่อพระเจ้าตอนมัธยมผมประกาศข่าวประเสริฐจนคุณครูแนะแนวพาไปคุยด้วยเพราะว่านึกว่าเด็กคนนี้คลั่งไปซะแล้วนะฮะไปคุยว่าเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าทำไมพูดตลอดเวลาเรื่องพระเยซูผมก็โอ้โหโอกาสดีครูแนะแนวอยากฟังเราพูดเรื่องพระเยซูก็เล่าต่อมาสเตอร์ครับผมอยู่สัมชัญนะมาสเตอร์ครับเป็นอย่างนี้นะครับเล่าเสร็จมาเซอร์ก็โอ้เหลอเขาก็พยายามตั้งใจฟังด้วยความตั้งใจมากเพราะเขารู้ว่าผมกำลังคลั่งอยู่นะครับแล้วผมก็เล่าข่าวประเสริฐจบเขาก็ปล่อยผมออกมาจากห้องแบบไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าผมไม่ได้บ้าผมเล่าเรื่องพระเยซูแล้วมีครั้งหนึ่งบราเดอร์ที่เป็นนักบวชคาทอลิกก็เรียกผมไปคุยเพราะว่าเจ้าคลั่งไปเสียแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะผมไปประกาศไปชวนห้องนั้นห้องนี้ไปเป็นรุ่นพี่ไปเดินตามห้องเพื่อจะเชิญชวนมารู้จักพระเจ้าเขาก็เรียกไปคุยว่าทำไมต้องประกาศขนาดนี้ผมบอกว่าอ้าวบัดเดอร์ก็เป็นนักบวชผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกันเราก็รับใช้พระเจ้าเหมือนกันบัดเดอร์บอกจริงด้วยเนาะจริงดีมากเธอรับใช้พระเจ้าดีมากบัดเดอร์กลับใจอะไรเงี้ยนะก็ปล่อยผมให้ผมได้ประกาศต่อในโรงเรียนแล้วมีครั้งนึงเรียกผมไปคุยนี่อีกคนนึงนะครับเรียกไปคุยในห้องประชุมใหญ่เนี่ยมานั่งคุย2ต่อ2ครึ่งวันผมหายไปจากห้องโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะว่าโดนบัดเดอร์เรียกไปคุยด้วยนั่งคุยกันสนทนาเรื่องพระเจ้าเรื่องความเชื่อคาทอลิกความเชื่อคริสเตียนก็คุยกันอย่างดีมากพี่น้องครับบางคนอาจจะมองว่าเราคลั่งไปเสร็จแล้วเหมือนที่เปาโลโดนว่าเนาะเจ้าคลั่งไปแล้วเรียนมากไปหรือเปล่ามาโบสถ์มากไปแล้ว
แต่พี่น้องครับเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราไม่ได้คลั่งเอเมนไหมครับคนคลั่งที่ไหนจะหน้าตาดีขนาดนี้ใช่ไหมคนคลั่งที่ไหนจะนิสัยดีขนาดนี้คนคลั่งที่ไหนจะเรียบร้อยเป็นคนดีได้ขนาดนี้ไม่มีมันมีแต่คนที่พบความจริงบางอย่างแล้วหยุดไม่อยู่หยุดที่จะเล่าไม่ได้อยากจะเล่าให้กับทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงชีวิตของเราพี่น้องเมื่อเราพบความจริงของพระเจ้าเราจะอยากจะเล่าออกไปเหมือนจำเปาโลบอกว่าข้าแต่ท่านเฟสทัสข้าพเจ้าไม่ได้คลั่งเลยแต่พูดคำสัตย์จริงและพูดอย่างคนปกติเพราะว่ากษัตริย์ทรงทราบข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงกล้ากล่าวเฉพาะพระพักของพระองค์ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าไม่มีสักสิ่งหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์เหล่านี้ที่รอดพ้นจากพระเนตรของพระองค์เพราะการเหล่านี้ไม่ได้ทำกันในที่ลี้ลับอาจารย์เปาโลเห็นโอกาสมากเลยเฟสทัสไปนั่งคุยกับกษัตริย์อากิปปาอสักกัปปิปราเริ่มชักสนใจเอ๊ะคนนี้มันเป็นใครนะก็เลยขอคุยอาจารย์เปาโลตื่นเต้นมากที่ได้คุยกับกษัตริย์อากิปราก็ยิ้มแย้มบอกว่าข้าแต่กษัตริย์อากิปราฝ่าพระบาทเชื่อบรรดาผู้เป็นนะหรือไม่ข้าพระบาททราบว่าฝ่าพระบาททรงเชื่อโอ้โหอาจารย์เปาโลแบบนี่ถูกจับอยู่นะครับไม่ได้แบบสบายๆมีบัตร VIP ไปเชิญกินข้าวนะถูกจับอยู่แต่ท่านสนใจเครื่องจองจำไหมไม่เลยอยากจะประกาศต่อไปข้อ28นี่ดีมากกษัตริย์อากิปปาจึงตรัสกับเปาโลว่าเจ้าจะชวนเราเป็นคริสเตียนในช่วงเวลาเพียงสั้นๆเหรอคือเพิ่งจะเจอหน้ากันกำลังจะอยู่ถูกจับนี่ประกาศชวนแล้วเหรอนี่ให้เป็นมาเป็นคริสเตียนอาจารย์เปาโลกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวข้าพเจ้าก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าไม่เพียงฝ่าพระบาทเท่านั้นแต่ทุกคนนี่อาจารย์เปาโลแบบไม่ยอมเลยนะทุกคนที่ฟังข้าพระบาทในวันนี้จะเป็นเหมือนอย่างข้าพระบาทแต่ก็แอบเหน็บว่าเป็นแต่เครื่องจองจำนี้คือถอดได้ไหม เมื่อยเหลือเกินแต่เปาโลไม่หยุดที่จะประกาศข่าวประเสริฐนี่พี่น้องไม่ได้แบบมือปล่อยฟรีแฮนด์เทศนานะจองจำอยู่ถูกจับถูกพิจารณาโทษเสี่ยงภัยแต่อาจารย์เปาโลรู้ว่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องเล่าและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็ต้องถูกส่งตัวไปโรมันพี่น้องครับการประกาศข่าวประเสริฐจึงเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียนมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปเรียนหลักสูตรประกาศเราถึงจะเริ่มประกาศมันเป็นการเล่าข่าวดีผมเชื่อพี่น้องทุกคนเคยเล่าข่าวดีให้กับคนข้างๆฟังคนในครอบครัวฟังเธอฉันได้รับเงินเดือนขึ้นปีนี้ข่าวดีไหมครับทำไมเราเล่าได้เพราะว่าเราดีใจไงแล้วเราอยากจะเล่าเธอฉันถูกเลื่อนขั้นโอ้โหเงินเดือนพุ่งโบนัสพุ่งเลยโบนัส128เดือน ดีมากเลยมีแต่ข่าวดีมาเล่าให้ฟังมาบทวันนี้โอ้โหพระเจ้าพูดด้วยเป็นข่าวดีบางอย่างพี่น้องครับเราต้องเล่าออกไปและการประกาศข่าวประเสริฐที่ดีที่สุดนะครับคือการประกาศด้วยชีวิตของเราใช่ไหมด้วยชีวิตที่ส่งผลดีต่อสังคมและสำแดงพระเจ้าให้ปรากฏต่อคนรอบตัวนี่คือการประกาศที่ดีที่สุดหนักแน่นกว่าคำพูดก็คือชีวิตของเราว่าเราได้ประกาศพระเจ้าคนได้รู้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเรามัทธิวบทที่5ข้อ13ถึง16เนี่ยบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือหรือน้ำตาลครับเกลือเนาะเค็มๆหน่อยไม่อาจจะไม่หวานแต่มีประโยชน์นะเค็มๆนิดนึงนะเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงสำคัญมากครับอันนี้เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายเห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์มันมีอยู่หลายอย่างในข้อนี้มากก็คือว่าอันแรกคือพระบิดว่าเราเป็นอะไรครับเป็นเกลือบอกกันข้างๆคุณเค็มมากนี่คือคำชมเวลาใครบอกว่าเราเค็มเนี่ยขอบคุณมากที่ชมเราเป็นแบบพระคัมภีร์นะเราเป็นเกลือ
แล้วเป็นอะไรอีกครับเป็นจริงว่าเราเป็นตะเกียงเนาะเราเป็นเกลือและเป็นตะเกียงเราเค็มและเราสว่างเราเป็นเกลือและเราเป็นตะเกียงเกลือที่มีรสเค็มมีประโยชน์รักษาแผลฆ่าเชื้อโรคอะไรอะถนอมอาหารมีประโยชน์มากเป็นสิ่งมีค่ามากสมัยยุคนั้นและตะเกียงซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการให้ความสว่างฉะนั้นพระเจ้าเปรียบเทียบว่าเราเป็นบางอย่างและมีประการหนึ่งคือบอกว่าเมื่อเขาเห็นความดีที่ท่านทำแสดงมีการลงมือทำใช่ไหมมีการลงมือทำไม่งั้นใครจะไปเห็นเราดีอยู่ในบ้านเราดีอยู่ในที่ส่วนตัวของเราเราเป็นคนดีในโบสถ์มากเลยดีในโบสถ์นั่งอยู่ในโบสถ์เราดีมากเราเข้มจัดเราสว่างมากเราดีในโบสถ์แล้วออกนอกโบสถ์ล่ะเราคนเห็นสิ่งที่เราความดีที่เราทำไหมคนเห็นไหมว่าเราทำดีอะไรบ้างคนเห็นไหมว่าเราพูดดีเราคิดดีเราทำดีเรามีประโยชน์เราสร้างสิ่งที่ดีเราแก้ไขสิ่งที่ผิดเราเป็นเกลือแผ่นดินโลกไหมหรือเราเป็นเกลือที่เก็บไว้ในขวดเกลือเก็บในขวดตะเกียงเอาถังครอบหรือเราเป็นเกลือที่ถูกโปรยออกไปเพื่อประโยชน์เป็นตะเกียงที่ถูกเปิดออกมาเพื่อส่องสว่างเมื่อคนเห็นความดีที่เราทำเขาจะสรรเสริญพระเจ้างั้นพี่น้องครับปีนี้ขออะไรเป็นปีที่เราประกาศข่าวประเสริฐด้วยชื่อของเราให้คนได้เห็นพระเจ้าในชื่อของเราประกาศนำคนที่เรารักกลับมาหาพระเจ้าวิธีง่ายๆที่เราจะประกาศนำคนที่เรารักมาหาพระเจ้าคือเราต้องเริ่มจากการอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันเอเมนไหมครับนึกสิครับว่าในปีนี้ท่านนึกถึงใครที่ท่านอยากจะพาเขามารู้จักกับพระเจ้านำเขากลับมาหาพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันจะช่วงเวลาไหนสุดแล้วแต่ท่านจะอธิษฐานและลึกถึงเขาแล้วก็สิ่งที่สองคือช่วยเขาเข้าไปช่วยเข้าไปทำดีเพื่อเขาไม่ใช่เพราะว่าเราทำดีเพื่อผลประโยชน์แต่เรารักเขาเราห่วงใยเขาไปดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลทำดีกับสามีภรรยาให้ความดีของท่านชนะใจเขาเห็นไหมครับให้ความดีของท่านชนะใจเพื่อนของท่านว่าเออนะชีวิตเราเปลี่ยนเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนที่แย่มากดีนี้เรากลายเป็นเพื่อนที่ดีมากเมื่อก่อนเราเป็นคนตนีทีเหนียวมากอันนี้เค็มของจริงดีนี้เราเค็มมาถูกต้องแล้วคือเราเป็นคนมีน้ำใจเราเป็นผู้ให้คนเห็นว่าเราไปช่วยเขาเห็นใครลำบากไปช่วยเขาอย่าเพียงแต่พูดแต่ลงมือไปช่วยเขาไปทำภารกิจไปช่วยเหลือคนในสังคมไปช่วยเขาเพื่อให้เขาได้เห็นคนข้างๆบ้านเราไปช่วยเขาคนที่ทำงานเราโต๊ะข้างๆเราเห็นเขาเดือดร้อนเห็นเขาหน้าตาเศร้าๆเห็นเขามีปัญหาบางอย่างหยิบยื่นความช่วยเหลือไปหาเขาเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเขาเหมือนกันเหมือนพระเยซูมาในโลกนี้รักษาคนป่วยคนตาบอดคนง่อยคนพิการคนตายให้ฟื้นพระเยซูก็มาช่วยคนเหมือนกันเราก็เช่นเดียวกันเราต้องช่วยคนและต้องสำแดงต่อมาคือสำแดงตัวว่าเราเป็นคริสเตียนอย่าเหนียมอายว่าเออเป็นคริสเตียนเหรอเออก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยพูดไม่ชัดไม่กล้าพูดพี่น้องจะอายอะไรครับบางคนบอกว่าไม่กล้าบอกใครว่าเป็นคริสเตียนต้องถามกลับว่าอายอะไรครับอายในการเป็นคนกลุ่มน้อยเหรอครับอายในการเป็นคนหมู่น้อยเหรอครับมีอะไรต้องอายในการที่เราเป็นคริสเตียนบางคนอยู่ในสังคมพอถึงช่วงมีศาสนาพิธีบางอย่างเราไม่กล้าที่จะแสดงตัวว่าเราเป็นคริสเตียนพี่น้องครับนี่มันยุคสมัยไหนแล้วถูกต้องครับ 2020แล้วเราสามารถพูดได้ว่าโทษนะครับพอดีผมเป็นคริสเตียนผมไม่สะดวกที่จะทำพิธีนี้เราพูดได้เราพูดด้วยความสุภาพบอกคุณครูด้วยความสุภาพบอกที่ทำงานด้วยความสุภาพสำแดงตัวว่าเราเป็นคริสเตียนเราไม่สะดวกในครอบครัวเราทำบางอย่างไม่ได้บางอย่างเราทำไม่ใช่เพราะเรารังเกียจแต่เพราะมันเราเชื่อในพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ว่าอย่าทำสิ่งเหล่านั้นแต่เราไม่ได้รังเกียจแต่เราสำแดงตัวว่าเราเป็นคริสเตียนที่ดีแบ่งปันประสบการณ์จริงของคุณออกไปในการประกาศข่าวประเสริฐแบ่งปันประสบการณ์จริงครับอย่าให้เรื่องพระเจ้าเป็นแค่เรื่องในตำราเล่าประสบการณ์จริงออกไปและตามด้วยข่าวประเสริฐที่ชัดเจนอย่าเล่าแค่พระเจ้ารักษาโรคหายพระเจ้าทำการอัศจรรย์นั่นก็ดีแต่อย่าลืมบอกด้วยพระเจ้าไถ่บาปด้วยพระเยซูตายเพื่อคุณกางเขนสร้างมาเพื่อจะรับโทษบาป
ข่าวประเสริฐพระเยซูฟื้นและพระเยซูฟื้นเพื่อคุณนำเขาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและให้เขาได้รู้จักกับเพื่อนรู้จักกับสังคมคริสเตียนยากไหมครับไม่ยากเลยมันคือธรรมชาติของการที่เราจะได้เล่าข่าวดีออกไปฉะนั้นปีนี้นะครับให้เราพาคนได้กลับมาหาพระเจ้าใครที่มีแฟนแล้วนะครับบอกแฟนเลยว่าถ้ารักฉันก็ต้องรักพระเจ้าของฉันด้วยการมีแฟนไม่ผิดเพราะว่าจะแต่งงานกันต้องมีแฟนก่อนถูกไหมครับเราไม่ใช่ประกัดนะที่จ้องหน้ากันแล้วก็กลายเป็นคู่สมรสได้ก็คงต้องมีการจีบกันมีแฟนกันมันเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาแต่ขอให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและรักแฟนของเราด้วยอย่าให้อยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่ในโลกจนถึงนิรันดรบนสวรรค์ฉะนั้นใครมีแฟนบอกแฟนว่าถ้ารักฉันกรุณารักพระเจ้าของฉันด้วยต้อนรับพระเยซูด้วยกันดีไหมเพื่อเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปในโลกนี้และนิรันดร นี่เรียก forever love เลยรักจริงต้องอยู่กันตลอดนิรันดรถ้าเขาไม่รับพระเยซูแสดงว่าเขากะว่าจะตีจากเมื่อเขาตายจากไปรักกันต้องอยู่กันไปนิรันดรต้อนรับพระเยซูอยู่ด้วยกันไปเลยตลอดชีวิตนี้และชีวิตในอนาคตด้วยพ่อแม่ลูกพ่อแม่ครับอย่าลืมพาลูกมารู้จักกับพระเจ้าอย่านึกว่าลูกของเราเป็นเด็กไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้เรื่องหรอกปล่อยเขาไว้บ้านอย่าไปเด็ดขาดพาเขามาโบสถ์พาเขารู้จักกับพระเยซูคริสต์พาเขามาคริสตจักรเด็กอ่านพระคัมภีร์ให้เขาฟังเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้เขาฟังเป็นพยานให้ลูกฟังจนถึงวันหนึ่งลูกต้อนรับพระเยซูด้วยตัวเองตัดสินใจรู้ว่าบาปคืออะไรรู้ว่าพระเยซูรักเขาจริงๆเปิดใจต้อนรับพระเยซูพาเข้ามาโบสถ์พาเข้ามารับบัพติศมาเนี่ยนะเพื่อให้เขาแสดงตัวว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าอย่าละเลยสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมครับสิ่งที่3ครับพระคัมภีร์หนุนใจเราว่าเราต้องทำสิ่งนี้คือการรับใช้ตามของประทานและการทรงเรียกรับใช้ตามของประทานและการทรงเรียกพี่น้องพระเจ้าทรงมีพระประสงค์กับเราทุกคนกับผมกับพี่น้องทุกคนและการทรงเรียกนั้นมีถึงเราทุกคนเลยพระเจ้าไม่ได้เรียกแค่เฉพาะสีบานเฉพาะทีมผู้นำบางคนแต่พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้มีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าเยเรมี 1:5 บอกว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์เราคือพระเจ้าพูดกับเยเรมีและพูดกับเราด้วยวันนี้พระเจ้ารู้จักเราก่อนที่พระเจ้าจะก่อร่างตัวเราขึ้นในครรภ์ซะอีกและก่อนที่เจ้าจะคลอดจากครรภ์เราได้กำหนดตัวเจ้าไว้พระเจ้าทรงมีแผนการเฉพาะเจาะจงกับเยเรมีในเวลานั้นและบันทึกพระคัมภีร์ข้อนี้ก็คงจะบอกเราเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าก็รู้จักพี่น้องเหมือนกันพระเจ้าทรงรู้ว่าท่านมีบุคลิกแบบไหนท่านเป็นคนเงียบท่านเป็นคนพูดเยอะพูดน้อยเป็นคนยิ้มสวยยิ้มไม่สวยเป็นคนมีข้อจำกัดพระองค์ทรงรู้จักท่านดีพระองค์ทรงรู้ท่านมีความถนัดอะไรใจรักแบบพระองค์ทรงรู้จักท่านพี่น้องครับและพระเจ้าทรงปรารถนาว่าให้ท่านได้มีส่วนร่วมในกิจการงานของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าทรงเรียกเราแล้วหน้าที่ของเราคือค้นหาและใช้ชีวิตไปในเส้นทางนั้นพี่น้องครับผมมั่นใจว่าความสุขของมนุษย์นะครับที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์จะมีความสุขก็คือว่าเขารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเขารู้ว่าคุณค่าของเขาเนี่ยคืออะไรเขามีคุณค่ายังไงแล้วเขารู้ต่อว่าตายแล้วเขาจะไปไหนถ้าตอบคำถาม3ข้อนี้ได้คนนั้นจะมีความสุขในการอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเขารู้เขาเกิดมาได้ยังไงเขาไม่ใช่เหตุบังเอิญของโลกเขาไม่ได้ส่วนเกินของครอบครัวเขาไม่ได้เป็นลูกหลงที่พ่อแม่ไม่รักเขาไม่ได้เด็กกำพร้าแม้เขาจะเกิดมากำพร้าในครอบครัวแต่เขาไม่กำพร้าเพราะเขามีพระเจ้าเป็นพระบิดาเขารู้ว่าเขาเกิดมาได้ยังไงเขาไม่ใช่อุบัติเหตุของธรรมชาติแต่เขาเกิดมาโดยพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเขาและเขามีคุณค่าเขารู้คุณค่าของเขาคุณค่าของเขาไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เขาทำแต่เกิดจากการที่เขาเป็นลูกของพระองค์เขาเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าแล้วเขารู้ว่าตลอดชีวิตนี้เขาได้มีคุณค่าตลอดเขาไม่ต้องโหยหาคุณค่าจากใครเขาไม่ต้องโหยหาสิ่งอะไรมาประกอบจนทำให้เขามีความมั่นใจ
พราะเขารู้ว่าเขามีคุณค่าอยู่แล้วในสายพระเนตรพระเจ้าแล้วเขารู้ว่าตายแล้วจะไปไหนมีความสุขแม้กำลังจะตายฮ่าแล้วก็ยังยิ้มได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปแล้วกำลังจะเข้าประตูสวรรค์แล้วสบายลืมตาไปทีนึงโอ้อะไรที่เนี่ยเมืองสวยมากเลยหน้าตาเราเปลี่ยนไปดูดีมากขนาดนี้เลยพี่น้องความตายจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับคนที่มีพระเจ้ามันเป็นแค่ประตูอีกบานหนึ่งที่จะเปิดไปปุ๊บไปเจอกับชีวิตนิรันดร์ที่มีความสุขตลอดไปมันจะเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่เรากำลังจะตายมากกว่าเรื่องที่น่าเสียใจซะอีกฉะนั้นมนุษย์จะมีความสุขมากถ้าเขารู้คำตอบของทั้ง3คำถามนี้และพี่น้องครับในพระเยซูมีคำตอบของทั้ง3คำถามนี้เอเมนไหมครับเมื่อเรามีพระเยซูเรารู้เราเกิดมาได้ทำไมเรารู้เรามีคุณค่าขนาดไหนและเรารู้ว่าเราตายแล้วจะไปไหนและพี่น้องครับการที่เราได้ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเนี่ยสิ่งนั้นจะสามารถทำให้เราเอาชนะความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตได้ความเหนื่อยมีอยู่แล้วในชีวิตเราพี่น้องว่าจริงไหมครับบางคนหายใจยังเหนื่อยเลยเราเหนื่อยตลอดเรามีความเหนื่อยอยู่แล้วในการดำเนินชีวิตเล่นกีฬาก็เหนื่อยทำงานบ้านก็เหนื่อยทำงานก็เหนื่อยนอนมากก็เหนื่อยเหมือนกันบางคนเรามีความเหนื่อยอยู่แล้วแต่ทำยังไงล่ะที่เราจะมีความสุขที่ชนะความเหนื่อยก็ด้วยการที่เรามีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามีส่วนในการทำดีเพื่อผู้อื่นทำดีเพื่อสังคมทำดีเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นการให้ทำให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับนั่นนี่คือความจริงของสัจธรรมของโลกนี้การเป็นผู้ให้ก่อให้เกิดความสุขฉะนั้นเมื่อเราให้ออกไปเราให้เวลาเราให้แรงเราให้ทรัพย์เราใหสิ่งที่เรามีในชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อคนรอบตัวมันจะย้อนกลับมาเป็นความสุขและความสุขนั้นก็จะชนะความเหนื่อยล้าที่เราเกิดขึ้นในการทำสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นพี่น้องครับทุกคนมีบางอย่างในชีวิตทุกคนมีความสามารถทุกคนมีของประทานที่พระเจ้ามอบให้พระเจ้าสร้างเรามาอย่างดีเพื่อทำการดีเอเฟซัสบทที่2ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูเพื่อให้ทำการดีหรือการร้ายครับทั้งดีซึ่งเป็นสิ่งที่พอที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แล้วเพื่อให้เราดำเนินตามฉะนั้นพระเจ้าทรงสร้างท่านเพื่อทำการดีพระเจ้าทรงให้ท่านเป็นแบบนี้เพื่อทำการดีอะไรบางอย่างฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าเราไม่มีประโยชน์เราทำอะไรไม่ได้ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้เอเมนไหมครับทุกคนรับใช้พระเจ้าได้แม้ในความจำกัดพระเจ้าจะมีพระคุณให้เรามากเพียงพอเพื่อให้เราคิดออกว่าเราจะมีส่วนรับใช้พระเจ้าในการทำอะไรดีอย่าให้ความจำกัดมาอยู่เหนือพระเจ้าแต่ให้พระคุณพระเจ้ามาอยู่เหนือข้อจำกัดในชีวิตของเราทุกคนมีข้อจำกัดน้องเห็นผมรับใช้พระเจ้าเยอะๆเนี่ยผมก็มีข้อจำกัดเพราะเป็นมนุษย์แต่ผมให้พระคุณพระเจ้ามาอยู่เหนือข้อจำกัดนั้นและพระคุณพระเจ้าฤทธิ์เดชพระเจ้าก็ช่วยให้คิดออกว่าเราจะทำอะไรดีเพื่อเราจะมีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทำดีเพื่อผู้อื่นทำดีเพื่อสังคมขอให้เป็นปีที่เรามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่4นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรทำในปีนี้คือการสร้างสาวกนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ย้ำอย่างมากและเป็นหัวใจสำคัญของพระมหาบัญชาของพระเยซูพระมหาบัญชาของพระเยซูนั้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นหัวใจอยู่ที่การสร้างสาวกเพราะการประกาศสามารถนำคนให้มารู้จักกับพระเจ้านั่นจริงแต่มีเพียงการสร้างสาวกเท่านั้นที่ทำให้เขายืนหยัดในความเชื่อจนถึงวันที่เขาได้กลับไปหาพระเจ้าถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐแน่นอนเราชนะมาแล้วครึ่งทางเขาได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์เขารับความรอดแล้วเขารับเช็คมูลค่ามหาศาลที่ยังไม่ได้ใส่วันที่ระบุชื่อเขาละแต่ทำยังไงเขารักษาไว้ได้ล่ะจนถึงวันที่เขาจะจากไปอยู่กับพระเจ้าก็คือต้องสร้างสาวกฉะนั้นการสร้างสาวกคือการทำให้ผู้เชื่อมีความเข้มแข็งขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ไม่เจ็บป่วยไม่ตายไปก่อนเวลาฉะนั้นพี่น้องครับคริสตจักรที่ไม่สร้างสาวกนะครับก็จะไม่ต่างอะไรกับสโมสรเพื่อความบันเทิงอาหารดีดนตรีไพเราะอาหารอร่อย
ที่นั่งสบายแอร์เย็นดนตรีดีแสงสีเสียงคำเทศนาดูและกระตุ้นเราข้อคิดดีจบกลับบ้านคริสตจักรที่ไม่สร้างสาวกก็ไม่ต่างอะไรกับสโมสรเพื่อความบันเทิงที่ทุกคนต่างก็มารับความบันเทิงอะไรบางอย่างมารับสิ่งดีอะไรบางอย่างซึ่งไม่ผิดแต่มันไม่พอเพราะว่าเมื่อเขาแยกย้ายกันกลับไปวันหนึ่งเมื่อความสนุกจบลงวันหนึ่งเมื่อแอร์ชักร้อนวันหนึ่งแอร์เสียไม่มาแล้วพระเจ้ามันไม่สนุกแล้ววันหนึ่งเมื่อเกิดการต้องจุดยืนในความเชื่อมีการท้าทายในความเชื่อไม่เอาละลำบากลำบากขอโทษด้วยนะพระเจ้ามันไม่สนุกละวันหนึ่งเมื่อต้องเสียสละเมื่อต้องเหยียดออกในการมาโบสถ์ในการติดตามพระเจ้าโอ้ไม่เอาละพระเจ้ามันไม่สนุกละพี่น้องครับถ้าเราไม่สร้างสาวกเราก็จะเป็นเพียงแค่สโมสรเพื่อความบันเทิงเพราะวันหนึ่งคนจะหายไปอย่างในพริบตาเมื่อความสนุกจบลงเมื่อความบันเทิงจบลงเมื่อความสะดวกลดลงโอ้โหที่จอดรถโบสถ์น้อยมากเลยไม่เอาละเลิกเชื่อพระเจ้าดีกว่ามาโบสถ์ลำบากลำบากต้องหาที่จอดเดินไกลมากเลยถึงตลาด100เมตรลำบากมากเลยไม่เอาละเชื่อพระเจ้าไม่สนุกละลำบากโอ้โหโบสถ์รถ2แถวรอนานนานไม่เอาละเลิกเชื่อดีกว่าว่ามันไม่สนุกละพี่น้องครับถ้าเราไม่สร้างสาวกในคริสตจักรเราจะมีแต่เด็กกระจองงองแงและพร้อมที่จะงองแงกระเจิดกระเจิงเพราะว่ามันไม่สนุกคำถามคือวันนี้เราเป็นแฟนคลับหรือเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ท้องพระเยซูขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเลือกได้ยังครับเราเป็นแฟนคลับที่พร้อมจะมากรี๊ดดาราคือพระเจ้าเพราะว่าดีมากเลยป้ายไฟพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่วันหนึ่งโอ้ยดาราคนนี้ทำเราผิดหวังขอนิดหน่อยไม่ให้เล่นตัวดาราคนนี้ขอแล้วไม่ให้เราขอเงินเดือนขึ้นปีนี้ 20% ดาราคนนี้ให้แค่ 5% เงินเดือนขึ้นน้อยไปดาราคนนี้ชักจะไม่เป็นที่ปลดปลายของเราละเราไม่เป็นแฟนคลับเขาละบ๊ายบายไปหาดาราคนใหม่ความบันเทิงที่ใหม่ดีกว่าเพื่อจะถูกใจเราพี่น้องเราเป็นแฟนคลับหรือเราเป็นสาวกของพระเยซูพระเยซูบอกว่าใครใคร่ตามเรามาก็ให้เขาแบกอะไรครับแบกกางเขนไม่ใช่แบกรายการที่ขอนะครับแบกลิสต์ที่ขอให้แบกกางเขนคือการเสียสละคือการรู้ว่าโลกนี้มันชั่วคราวมันมีเรื่องสำคัญรออยู่วันข้างหน้าคือการแบกความเจ็บปวดน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วแบกแล้วยังไงครับแบกแล้วทิ้งไว้ที่บ้านหรือเปล่าแบกแล้วตามเรามาใช่ไหมแบกกางเขนแล้วตามเรามานี่คือสาวกของพระเยซูและนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงปรารถนาในชีวิตของเราพี่น้องครับการสร้างสาวกจึงต้องเริ่มจากหัวใจที่เรานั้นรักพระเยซูคริสต์หลายคนบอกว่าผมอยากเป็นคนที่สร้างสาวกบ้างผมพร้อมแล้วผมอยากจะเป็นคนสร้างสาวกครับแต่พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าหัวใจของการสร้างสาวกของพระเยซูก็คือการที่เราเป็นสาวกของพระเยซูก่อนเราต้องเป็นสาวกของพระเยซูก่อนเราต้องแบกกางเขนตามพระเยซูก่อนเราจึงจะสามารถสร้างผู้อื่นต่อไปได้และขอพระเจ้าทรงช่วยที่เราจะสามารถที่จะสร้างคนของพระเจ้าช่วยกันพี่น้องครับโบสถ์นี้เราต้องการพี่เลี้ยงอีกมากเลยเราต้องการผู้เลี้ยงอีกมหาศาลคริสตจักรไม่สามารถสร้างสาวกผ่านเพียงแค่ธรรมาสสัปดาห์ละ45นาทีเป็นไปไม่ได้เราต้องการผู้เลี้ยงที่มีใจรักห่วงใยคนไปใช้เวลาไปสอนพระคัมภีร์ไปช่วยเหลือไปหนุนใจเราต้องการผู้เลี้ยงจำนวนมากยิ่งมากยิ่งดีเพื่อที่เราจะช่วยกันดูแลกันและกันพี่น้องครับผมอยากท้าทายพี่น้องปีนี้ว่าให้เราเริ่มเป็นผู้ให้มากขึ้นมาโบสถ์ด้วยการเป็นผู้ให้ดูแลคนอื่นที่เขามีความเชื่อน้อยกว่าเราดูแลด้วยความเสียสละไปสอนเขาไปใช้เวลาไปเอาใจใส่เพื่อจะเห็นทุกคนเติบโตขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนสิ่งสุดท้ายนะครับคือการร่วมกันบุกเบิกตั้งคริสตจักรนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราว่าเราควรจะต้องทำในชีวิตคริสเตียนผมตั้งใจเรียงลำดับจากง่ายมาสู่เรื่องท้าทายข้อ5นี่ท้าทายพี่น้องมากแต่มันจำเป็นมันสำคัญมากที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นคนที่ร่วมกันในการตั้งคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าเนี่ยทรงเปิดเผยน้ำพระทัยและแผนงานของพระองค์ผ่านคริสตจักร
เอเฟซัสบทที่3ข้อ9ถึง10บอกว่าและทรงให้ทุกคนเห็นว่าอะไรคือแผนงานของความล้ำลึกที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทรงปิดบังไว้ตลอดหลายยุคที่ผ่านมาเพื่อให้พวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอำนาจในสวรรคสถานจะได้รู้จักพระปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคริสตจักรในเวลานี้พี่น้องครับงานพระเจ้ามีมากมายเราต้องช่วยกันแต่อย่าลืมงานสำคัญหนึ่งเป็นนั่นคือการตั้งคริสตจักรของพระเจ้าคือการช่วยกันในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่าสตาร์ทเริ่มโบสถ์หรือว่าตั้งแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า plant มันแปลว่าเหมือนกับเป็นการปลูกมันขึ้นมาซึ่งคำนี้ดีมากมันสะท้อนความจริงของการตั้งคริสตจักรว่าการตั้งโบสถ์ไม่ใช่แค่ไปสร้างตึกแล้วจบแล้วตั้งแล้วไงตั้งโบสถ์แต่การตั้งโบสถ์คือการปลูกมันขึ้นมาจากเล็กๆจากต้นอ่อนๆค่อยๆฟูมฟักจนเติบใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นคริสตจักรของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันการตั้งโบสถ์คือการเริ่มต้นช่วยกันในการปลูกโบสถ์ขึ้นมาเหมือนปลูกต้นไม้แพลนมันขึ้นมาเป็นเหมือนต้นไม้ที่อ่อนแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นซึ่งต้องอาศัยเราทุกคนเห็นไหมครับเราทุกคนต้องช่วยกันในการตั้งคริสตจักรของพระเจ้านิมิตของคริสตจักรเราพูดกันมาตลอดหลายปีแล้วผมเชื่อว่ามันอยู่ในใจของทุกคนคือการที่เราจะมีอย่างน้อยที่สุดเนี่ย10โบสถ์ในปี2025เรามีแล้ว3โบสถ์ขอบคุณพระเจ้าที่นี่ที่ศาลายาแล้วก็ที่พระราม2แล้วยังขาดอีก7ที่ที่พระเจ้าจะนำพี่น้องนำเราทุกคนให้ได้ช่วยกันตั้งคริสตจักรช่วยกันสร้างคริสตจักรถ้าพระเจ้าเมตตากลุ่มแคร์บางที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาเหมือนต้นไม้จากกลุ่มแคร์กลายเป็นคริสตจักรเหมือนที่พระราม2เหมือนที่หลายที่ที่เป็นกลุ่มแคร์สามัคคีทำกันร่วมกันหนึ่งเดียวกันแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับขอให้เราช่วยกันทั้งทางตรงและทางอ้อมพี่น้องครับ5สิ่งนี้คือ5สิ่งที่หนุนใจพี่น้องจากพระคัมภีร์ว่าเราต้องทำในชีวิตคริสเตียนให้พระเจ้าทรงเมตตาเราที่เราจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับ5สิ่งนี้เป็นเหมือนสิ่งเล็กน้อย ที่ขอให้ปลูกเข้ามาในชีวิตของเราเราเริ่มต้นใส่เข้ามาในชีวิตของเราเริ่มต้นในการทำสิ่งเหล่านี้และพี่น้องครับท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงท่านจะเห็นปลายทางที่ใหญ่โตมากขึ้นเมื่อท่านเริ่มต้นอย่างถูกต้องอย่างน้อยใน5สิ่งนี้อาเมนไหมครับให้อธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ